สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพันธภาพ่อคุณถามในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมอยู่ที่ว่าฟันวิสค่ะและ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเต้คะเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันที่ฝั่งทางยุโรปกันก่อนนะคะเห็นมีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของทางฝั่งยุโรปออกมานะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปหรือเปล่าคะที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นครับนะครับก็สำหรับความเชื่อมั่นของพวกยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟื้นตัวดีสุดในรอบ1ปีเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามาจากหลายปัจจัยนะหนึ่งเลยก็คือเรียกว่าสภาพอากาศที่หนาวน้อยกว่าที่คาดไว้นะแล้วก็อุ่นเร็วขึ้นนะครับข้อตัวท้ายตอนแรกเนี่ยคนกลัวกันว่ายุโรปเนี่ยจะประสบปัญหาพลังงานนะแต่ไปมาเนี่ยมันหนาวน้อยพลังงานก็เลยเหลือนะคนก็เลยคลายกังวลกันก็เลยว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยดูฟื้นตัวดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะฟื้นตัวดีแต่ความเชื่อมั่นก็ถือว่ายังอยู่ในโซนติดลบอยู่นะยังถือว่าแย่กว่าช่วงก่อนหน้านะครับก็เลยมองว่าถึงแม้มันจะดีขึ้นแต่มันยังแย่อยู่ดังนั้นเนี่ยยุโรปอาจจะเป็นบวกในสั้นๆนะแต่ในระยะยาวเนี่ยยังมีความเสี่ยงเราอยู่หลายด้านครับค่ะทีนี้เรามาที่ทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะหลังจากที่ประกาศตัวเลขดัชนี PPIออกมานะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะก็ทำให้ตัวบอนด์ยิวสิบปีของอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นการดูภาพรวมได้ไหมคะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยยังคงไม่น่าจะชะลอตัวในระยะใกล้ๆนี้เนาะค่ะครับตัว PPI ตัวดัชนีราคาของผู้ผลิตเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฝั่งสหรัฐซึ่งตรงนี้ก็ยังสะท้อนว่าตัวของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังไม่จบดีนะครับยังมีอย่างตัวของราคาพลังงานยังน่ากังวลอยู่นะพอรัสเซียก็บอกว่าจะอะไรนะลดการผลิตน้ำมันลงนะฝั่งสหรัฐเนี่ยแม้ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมันจากไอ้คลังสำรอง SPR มาขายเนี่ยแต่ว่ามันก็ช่วยได้แค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับก็ยังมองว่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วก็อีกด้านเนี่ยในทางของฝั่งประธานเฟดแต่ละสาขาเนี่ยก็กลับมาให้มุมมองอีกแล้วว่าในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งหน้าเนี่ยดีไม่ดีผมสนับสนุน2ทางนะอันนี้คุณเจมส์บูลาร์ดขาบู๊ของเรานะครับนะขึ้น2ขยักแต่ว่าเฟดคนอื่นเนี่ยให้มุมมองประมาณว่าการลดดอกเบี้ยคงไม่ได้เกิดในปีนี้นะก็เลยทำให้ว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะยาวนานที่คิดไว้การลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นปีหน้าปีนี้โอกาสมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ทางตัวแทนของระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยเขามีการประชุมกันเนาะอันนี้มีข่าวดีอะไรออกมาบ้างไหมคะนะครับก็อันนี้เขามีการพบกันที่การประชุมเรื่องการดีเฟนซ์ที่ตัวเยอรมนีนะนี่ก็คุณแอนโทนีบิงเคนที่ตอนแรกบอกว่าอะไรนะจะไปจีนก่อนช่วงเกิดเหตุบอลลูนนะครับคุยคุณกับยี่นะแต่ต้องบอกว่าการพบกันของทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเรียกไม่มีข่าวดีเท่าไหร่นะดีไม่ดีเป็นค่อนสะท้อนไปในเชิงลบนิดๆด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของตัวบอลลูนเนี่ยสหรัฐยังเชื่อว่าเป็นการสอบแนมอยู่จะไม่ยินยอมให้การเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกซึ่งตรงนี้จีนก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่ามันเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศนะแล้วก็มันไม่ใช่แบบมีความจงใจมันเป็นแบบอะไรนะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งคาดหวังไว้แล้วกันมันเป็นแบบธรรมชาติลมพัดไปในแนวเนี้ยนะในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งสหรัฐก็ยังมีการเรียกยิงท้าทายจีนต่อเลยว่าเอ้ยคุณจะมีการขายอาวุธรุนแรงให้กับรัสเซียไปยิงยูเครนหรือเปล่าและต่อจากนี้คุณจะบุกไต้หวันไหมซึ่งทางจีนก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับก็กลายเป็นว่าจีนก็มาตอบโต้กลับนะด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องมาทำตามแบบทุกอย่างที่คุณสั่งเรามีโพลิซีเป็นของตัวเองเราไม่มีนโยบายสนับสนุนสงครามแล้วก็ไม่มีแผนที่จะใช้ความรุนแรงกับไต้หวันเราจะควบรวมกันอย่างสงบสันติอะไรแนวนี้นะแต่ก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสหรัฐจีนค่ะทีนี้เรามาดูกันที่เศรษฐกิจจีนกันบ้างนะเรายังมองอยู่ว่าปีนี้เศรษฐกิจจีนยังคงน่าจะขยายตัวอยู่ใช่ไหมคะนะครับก็จากข้อมูลล่าสุดนะอันนี้เป็นตัว High Frequency Activity คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลับมาฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ซึ่งตรงนี้เรามองว่ามาจากตัว Pent Up Demand ก็คือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยที่เก็บกดเอาไว้มานานนะระเบิดมาช่วงปลายปีนะก็ทำให้ช่วงนี้เนี่ยจีนเนี่ยน่าจะกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นก็จากหลายๆมณฑลที่รายงานตัวเลขมาเนี่ยเขาตั้งเป้า GDP ไว้ปีที่ประมาณ 5% กลางๆนะก็มีหลายมณฑลพวกภาคการผลิตจะดีแต่ว่ามณฑลที่เน้นพวกการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยมีการปรับเป้าลงนิดหน่อยเพราะว่ามองว่าการท่องเที่ยวของตัวในประเทศจีนเองเนี่ยน่าจะยังไม่ได้กลับมาดีนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแล้วก็เรื่องของโควิดเองด้วยซึ่งตรงนี้การท่องเที่ยวในประเทศจีนเนี่ยฟื้นตัวช้านะที่คาดหวังจะต่างชาติเข้ามานะครับนี่ถ้าเราอยากจะสนใจการลงทุนในกองทุนจีนที่ยังมองว่าช่วงนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมอยู่ไหมคะนะครับสำหรับตัวกองทุนจีนก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะปรับตัวลงหน่อยนึงนะฮะโดยเฉพาะตัวของแผงเสงเนี่ยก็หลุดตัวแนวรับที่21,000ปิดแก็ปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาแล้วนะฮะก็พยายามสร้างฐานใหม่
ถ้าเรามองว่าถ้าหากดัชนีเนี่ยสามารถสร้างฐานเหนือ 21,000 จุดได้แบบมั่นคงเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ครับผมค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมกันบ้างนะคะว่ามองเป็นยังไงบ้างคะนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับว่าต้องบอกว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะฮะ 3.8 3.9 ซึ่งตรงนี้เราคุยกับทาง PESU นะเขาก็บอกว่าระดับ 4% เนี่ยไม่น่าทะลุได้นะครับดังนั้นถ้าหากมันไม่ทะลุเนี่ยมองว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มสะสมกลุ่มพวกตราสารหนี้ของสหรัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัว TUS bond นะหรือว่าพวก UGS อันนี้เป็นตราสารหนี้ฝั่งสหรัฐทั้งคู่นะฮะยิวตอนนี้เนี่ย 5% กว่าๆนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดปีหน้าอเมริกาลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยกลุ่มตราสารหนี้ก็จะเปิดจากการ pricing ด้วยนะครับก็มีทาง capital gain ด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรุงพงศ์ที่เกตมาแนะนำภาพรวมการลงทุนในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านทางแกรม Facebook Tisco Security และกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ